ด่านกักกันสัตว์ยังคงตรวจสอบห้องเย็นทั่วประเทศนะครับเพื่อปราบปรามการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรและก็ปกป้องเกษตรกรจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำครับหลังจากนายสราวุธประจวงหัวหน้าด่านกักกันสัตว์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกยิงเสียชีวิตขณะที่เข้าตรวจสอบห้องเย็นที่ลักลอบนำเข้าเนื้อหมูหลังเกิดเหตุกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ได้สั่งตรวจสอบห้องเย็นทั่วประเทศ เพื่อปรับปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์อย่างเข้มงวดในส่วนของจังหวัดสระแก้วนั้นนายสัตวแพทย์ประหยัดเข่งค้าหัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้วก็บอกนะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่ของด่านกักกันสัตว์สระแก้วเสียขวัญแต่กลับมีความพร้อมในการทำงานและวางแผนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ล่วงหน้าซึ่งขณะนี้ก็ยังร่วมกับศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต4ี่สระแก้วครับด่านตรวจพืชสัตว์แก้ว สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสาก,แกวและตำรวจออกตรวจห้องเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานออกตรวจ3ามแห่งก็ปรากฏว่าไม่พบสินค้าเกษตรสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายแต่อย่างใดอย่างไรก็าาตามครับหลังจากนี้ยังคงออกตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อปกป้องเกษตรกรไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำในประเทศ